สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่าวงล้อมมาแล้วครับมาพร้อมๆกับวงล้อมของข่าวลือข่าวลับข่าวลวงหรืออาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในค่ำคืนนี้เราได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคนทุกสีเสื้อนะครับแสดงความห่วงใยมาทั้งที่สถานีมาทั้งที่สำนักงานของศูนย์เยียวยาของนปช.มาทั้งที่ตัวผมมาทั้งที่ทีมงานเยอะแยะไปหมดแล้วครับบ้างก็ส่งข่าวคราวว่ามีการเคลื่อนกำลังอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็ถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าจอโทรทัศน์ที่มืดไปถึง 4-5 ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเพราะมีคนจงใจไปทำให้มันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลในการยึดอำนาจในคืนนี้หรืออย่างไรข่าวลือมากมายแล้วครับโทรไปที่บ้านผมว่าผมถูกยิงไปแล้วว่าคุณจตุพรถูกจับไปแล้วสารพัดสารพันแต่เอาว่าทั้งหมดทั้งหลายต้องขอขอบคุณความห่วงใยของพี่น้องเราจริงๆนะครับผมยังอยู่ที่นี่ฮะนี่เป็นการออกอากาศรายการสดทางเอเชียอัปเดตคุณจตุพรพรหมพันธ์เมื่อสักครู่ก็โทรศัพท์คุยกันครับกำลังไปทำภารกิจสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันเหตุการณ์จอโทรทัศน์โดยเฉพาะยิ่งโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีดับพร้อมๆกันทั่วประเทศแบบนี้เท่าที่ผมเข้ามาสัมผัสกับแวดวงโทรทัศน์ดาวเทียมตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีทีวีหลังยึดอำนาจ19กันยาใหม่ๆนี่นะครับไม่เคยเกิดขึ้นครับในรอบ 4-5 ปีเพิ่งเกิดคืนนี้ครับแล้วผมก็สอบถามกับผู้บริหารของเอเชียอัปเดตก็ดีสอบถามกับผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็ดีให้ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างตรงกับที่รัฐบาลพยายามแถลงนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องเทคนิคเขาพูดกันเป็นภาษาเทคนิคมากมายแต่เอาเป็นว่าผมอธิบายตามภาษาผมนะครับผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะฮะคือดาวเทียมเนี่ยมันหลุดวงโคจรว่าอย่างนั้นมันก็เลยทำให้สัญญาณของโทรทัศน์ดาวเทียมทุกช่องทุกจอเนี่ยมันขาดไปหมดจอดำไปหมดนะฮะไม่ใช่เฉพาะของเราอย่างเดียวช่องอื่นๆก็ดำไปพร้อมๆกันแล้วสถานีดาวเทียมไทยคมก็ออกแถลงการนะครับว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขและออกอากาศได้ภายใน20นาฬิกาและปรากฏว่าเมื่อเวลา20นาฬิกาเนี่ยสัญญาณก็มาจริงๆอาจารย์คณินบุญสุวรรณก็ออกอากาศไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็ทำให้อย่างน้อยที่สุดความห่วงใยต่อสถานการณ์เนี่ยก็จะเบาบางลงแต่จะมองว่าเรื่องนี้ปกติเสียทีเดียวเนี่ยพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันไม่เคยเกิดเหตุที่อยู่ๆดาวเทียมไทยคมจะตกวงโคจรดาวเทียมไทยคมนะครับไม่ใช่รถไฟไทยจะตกรางกันง่ายๆแล้วมาเกิดในสถานการณ์แบบนี้เราอยู่ท่ามกลางการต่อสู้เนี่ยก็ต้องคิดให้มากไว้คำว่าคิดให้มากไว้ไม่ใช่หมายความว่าให้วิตกกังวลนะครับไม่ใช่หมายความว่าท่านตระหนกตกใจแต่ว่ากำลังจะบอกว่าให้พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติอย่างมีสมาธิต่อสถานการณ์อย่าตกอกตกใจจนเกินไปนักแล้วผมก็ไม่ไปไหนครับอยู่นี่เมื่อสักครู่นี่ก่อนมาเข้ารายการก็ไปดูการเตรียมความพร้อมของเวทีจัดคอนเสิร์ตศิลปินไพร่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ก็ไปอยู่กับเพื่อนมิตรศิลปินเมื่อสักครู่ที่ห้องชั้น6 Imperial World ลาดพร้าวก็มีพี่น้องเราน่ารักเหลือเกินนะครับหลายๆคนก็วิ่งเข้ามาหาบางคนมาจากปทุมธานีครับมาจากแถวสวนหลวงร.9ก็มีบอกว่าเป็นห่วงเป็นใยได้ข่าวแล้วใจไม่ดีก็มาดูแล้วก็ไล่ให้ผมไปกลับบ้านบ้างไล่ให้ไปอยู่เซฟเฮาส์อย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกไม่ไปไหนครับผมจะรอจัดรายการที่เนี่ยเพราะว่าไทยคมบอกว่า2ทุ่มเนี่ยภาพมาก็จะรอจัดสดๆครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันมาทำอะไรมันมาจับตัวหิ้วตัวไปผมบอกว่าไม่เป็นไรครับคืนนี้จัดวัดใจก็นั่งกันอยู่ตรงนี้ครับออกอากาศสดๆที่นี่ครับใครจะเคลื่อนกำลังใครจะเคลื่อนรถถังใครจะทำอะไรยังไงเนี่ยผมอยู่ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวครับแล้วผมก็จะพูดกับพี่น้องประชาชนจนสัญญาณภาพสุดท้าย
ถ้าท่านจะลงมือไม่มีปัญหาผมจะหนีไปไหนอะครับก็ที่นี่ประเทศไทยประเทศของผมเพราะผมเป็นประชาชนและผมไม่ยินยอมปฏิบัติการยึดอำนาจไม่ว่าจะเหตุผลใดผมไม่ยอมรับวิธีการนี้และผมก็จะทำหน้าที่ของผมในการจัดรายการฝ่าวงล้อมเนี่ยนะครับจนกว่าจะหมดเวลาของรายการไปตามปกติหรือจนกว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาก็จริงใจผมภาวนาไม่อยากให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกแล้วในประเทศไทยนะครับแต่จะให้ผมวางใจเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ผมวางใจไม่ได้จริงๆเรามาสำรวจปรากฏการณ์ของสังคมไทยความเคลื่อนไหวทั่วประเทศตั้งแต่เกิดเหตุดาวเทียมไทยคมขัดข้องนี่ต้องว่ากันอย่างก่อนนะครับส่วนจะเป็นขัดข้องโดยธรรมชาติหรือขัดข้องโดยมนุษย์ทำให้มันเกิดเหตุเนี่ยอันนี้ผมยังตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าภายในคืนนี้หรืออย่างน้อยพรุ่งนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะมีรายงานสาเหตุเพื่อให้คนเข้าใจและคลายกังวลนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นเนี่ยโทรทัศน์ทุกช่องนะครับจอก็มืดดำไปหมดแรกทีเดียวเนี่ยดูได้แต่ NBT ด้วยซ้ำไปนะครับคนก็ตกอกตกใจกันทั่วประเทศอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่าเพราะดาวเทียมไทยคมดวงที่5หลุดวงโคจรแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับของคนในฝากรัฐบาลคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรี ICT ก็แถลงในทำนองเดียวกันคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสื่อมาทำหน้าที่แทนคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับคุณสาธิตแต่ก่อนคุมสื่อแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคุมสื่อจริงๆนะครับในยุคของคุณสาธิตคือโทรไปคุมสื่อทุกสื่อครับโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เจอสาธิตคุมหมดนะยิ่งกว่าแทรกแซงครับควบคุมนี่ถ้าผมพูดโกหกเนี่ยโทรทัศน์ฟรีทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ต่างๆโต้แย้งมาบ้างก็ได้นะครับว่าไม่เคยเจอทีมงานหรือตัวคุณสาธิตพยายามจะควบคุมให้เนื้อหาการเสนอข่าวเป็นไปอย่างที่เขาต้องการหรือไม่คุณองอาจสั่งให้ทำตัววิ่งครับรายงานเหตุผลของการที่จอโทรทัศน์โดยเฉพาะยิ่งโทรทัศน์ดาวเทียมมืดดำไปทั่วประเทศโฆษกรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงคือวุ่นกันทั้งช่วงเย็นเนี่ยครับตั้งแต่4โมงเป็นต้นมาไทยคมโดยคุณอารักษ์ชนทานนท์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยคมจำกัดก็ออกแถลงการขึ้นมาด้วยนี่คือในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาจนผู้บริหารของดาวเทียมไทยคมทีนี้มาดูปฏิกิริยาของประชาชนครับมีรายงานข่าวทุกภูมิภาคนะครับที่อุดรธานีเนี่ยเขาบอกว่าคนโทรศัพท์กันอื้ออึงเช็คข่าวเข้ามาจนช่องสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เนี่ยล่มเป็นช่วงๆนะครับเขาถามไปที่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นเขาถามไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างๆในจังหวัดว่ามีเหตุปฏิวัติที่กรุงเทพหรือไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่าอึงมี่ไปทั้งจังหวัดอุดรขอนแก่นก็เช่นเดียวกันนะครับที่นครศรีธรรมราชก็มีความพยายามติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับที่สุราษฎร์ธานีมีการสอบถามไปที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะฮะที่เปิดศูนย์อยู่ที่นั่นภูเก็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับปราจีนบุรีเนี่ยก็นี่แหละครับมีชาวบ้านนะฮะออกมาพูดคุยตั้งข้อสังเกตแสดงความวิตกกังวลลพบุรีประธานชมเลขาธิการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแปลกมากขณะนี้ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์อยู่เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยตื่นตัวจริงๆเนี่ยอาจจะถึงคำว่าตื่นกระหนกด้วยซ้ำไปนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเวลานี้มันทำให้เราเห็นอะไรครับท่านผู้ชมมันเห็นภาพชัดเจนว่าถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาจริงๆเนี่ยท่านผู้ก่อการท่านโปรดทราบนะครับท่านจะไม่มีวันได้ดอกไม้ไปเสียบปลายกระบอกปืนอีกครับแน่นอนฮะผู้คนตื่นตัวมีปฏิกิริยาต่อข่าวนี้มากกว่าครั้ง19กันยา2549อย่างเทียบกันไม่ได้
ความตื่นตัวของผู้คนเนี่ยแทบ 100% ตื่นตัวแบบไม่เห็นด้วยและพร้อมจะออกมาต่อต้านครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครคาดเดาได้นะฮะคนพยายามถามผมว่าถ้ามีการยึดอำนาจประชาชนจะสู้ไหมจะต้านยังไงคนเสื้อแดงจะออกมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็คาดเดาลำบากแต่ผมบอกได้ว่าไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงนะครับแต่มันทุกคนทั่วประเทศไม่ยอมรับการรัฐประหารแล้วถ้าเกิดขึ้นมีการต่อต้านแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเกิดขึ้นคืนนี้ในขณะที่ผมนั่งอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับถ้ามีรายงานข่าวเข้ามาเนี่ยผมก็จะประกาศต้านการยึดอำนาจครับแถลงการต่อต้านการปฏิวัติกันสดๆที่นี่เลยก็ไม่มีปัญหาครับว่ากันสบายสบายอย่างที่บอกครับว่าคืนนี้จัดวัดใจท่านผู้ชมที่เคารพครับเราไม่ได้กำลังท้าทายกองทัพเราไม่ได้กำลังท้าทายทหารที่มีปืนมีรถถังแต่เราอยากจะพูดเสียงดังๆให้เขาได้ฟังและเข้าใจว่าอย่าทำอย่าปฏิวัติให้ประเทศเดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยให้บ้านเมืองนี้มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและยอมรับผลการเลือกตั้งนารมประชาชนเท่ากับเป็นการนับหนึ่งในการสร้างความสามัคคีปรองดองและเส้นทางสันติภาพจะรออยู่ข้างหน้าแต่หาไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่มีใครฟังใครครับจริงๆฮะมันจะถึงวันนั้นมันจะเป็นเหมือนบทอาขยานที่ผมชวนท่านท่องตั้งแต่12มีนาครับอียิปต์ลิเบียตูนิเซียลิเบียตูนิเซียอียิปต์จะเป็นอย่างนั้นเอาเราพูดถึงเรื่องการยึดอำนาจกันขึ้นมาอีกก็เพราะว่ามันมีข่าวคราวครับเมื่อบ่ายโมงเนี่ยผมก็แถลงข่าวคุณจตุพรก็แถลงข่าวมีแหล่งข่าวนายทหารระดับสูงบอกเราว่าปรากฏการทหารออกมาตบเท้าพึบพับหน่วยนั้นหน่วยนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยแน่นอนครับคำอธิบายก็คือแสดงพลังปกป้องสถาบันแล้วไม่พอใจที่มีการจับจ้วงล่วงเกินสถาบันทั้งที่เป็นข้อกล่าวหานะครับกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้เดินหน้าไปถึงไหนเลยแล้วมีการกล่าวหากันด้วยคดีนี้เนี่ยหลายคนนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตัวประธานองคมนตรีก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยคดีนี้ทั้งหมดแต่กองทัพรับได้ครับปัญหาคือพอคุณจตุพรพรหมพันธ์และพรรคพวกของเราในแกนนำคนเสื้อแดงถูกกล่าวหากองทัพรับไม่ได้ก็ออกมาแถลงออกมาตบเท้าแสดงท่าทีนายทหารใหญ่ที่เขามีหัวใจรักประชาชนเขาก็บอกว่าให้สังเกตดีๆครับที่ออกมาแถลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยจะเป็นน้องรักจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นตรงกับแผงอำนาจในกองทัพทั้งสิ้นผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับไม่ได้รู้จักทหารมากมายแต่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วการออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกป้องสถาบันเป็นด้านหลักครับอันนั้นเป็นวาทกรรมแต่พฤติกรรมก็คือเป็นการแสดงความพร้อมเป็นการโชว์ตัวโชว์ใจให้นายเห็นว่าหน่วยไหนพร้อมบ้างหน่วยไหนใจถึงหน่วยไหนพร้อมเคลื่อนกำลังบางหน่วยประกาศว่าจะพร้อมภายใน30นาทีภายในกี่ชั่วโมงด้วยซ้ำไปเขาบอกผมว่านี่แหละครับเป็นปฏิบัติการเตรียมการที่จะยึดอำนาจถามว่าทำไมจะยึดอำนาจก็ในเมื่อรัฐบาลกำลังจะยุบสภาอยู่แล้วแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพยืนเรียงแถวกันเป็นตับเหมือนเด็กนักเรียนถูกทำโทษเนี่ยนะครับแถลงยืนยันว่าจะไม่มีการยึดอำนาจทำไมจะต้องทำก็ตอบว่าเพราะทุกโพทุกผลสำรวจมันชี้ว่าถ้าเลือกตั้งเพื่อไทยชนะครับแล้วมีแนวโน้มจะชนะเกินครึ่งซึ่งไม่มีใครจะสามารถสกัดกั้นการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยถ้าบ้านเมืองเป็นของประชาชนเนี่ยพรรคไหนจะชนะการเลือกตั้งมันไม่ใช่ธุระของกองทัพไม่ใช่ธุระของทหารหรือมันไม่ใช่ธุระของใครเลยจะไปขัดขวางไม่ให้เขาตั้งรัฐบาลเลยแต่นี่ประเทศไทยไงครับประเทศไทยที่เรามีปัญหาเรื่องความเป็นประชาธิปไตยอย่างรุนแรงแล้วก็การต่อสู้ 4-5 ปีที่ผ่านมาเกิดจากปัญหานี้ครับคือความไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพอมีโพมีข้อมูลว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง
มากมายก่ายกองคนก็ไม่สบายใจโดยเฉพาะผู้มีอำนาจและชักใยอยู่เบื้องหลังกองทัพและรัฐบาลชุดนี้เลยมีความพยายามหาเหตุที่จะสร้างความชอบธรรมให้ทหารออกมาแสดงพลังแล้วการแสดงพลังเนี่ยมันจะนำไปสู่ก้าวต่อไปก็คือเอาพลังที่แสดงเนี่ยออกมากลางถนนแล้วก็ยึดอำนาจจากประชาชนนี่คือข้อมูลที่เราได้รับมาเขาไล่ให้ฟังเสร็จสับนะครับว่าทำเที่ยวนี้เขาจัดเป็นขั้นเป็นตอนภายใต้ยุทธการถอนยุบยึดหมายความว่าจะมีการเคลื่อนไหวถอนประกันแกนนำนปช.ก่อนในสัปดาห์หน้านี่เขาวางกรอบเวลาให้เสร็จเลยครับพอถอนประกันแกนนำคนเสื้อแดงแล้วต้นเดือนของพฤษภาในสัปดาห์แรกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยุบสภาพอยุบสภาไปแล้วนั่นจึงถึงเวลาของการยึดอำนาจถอนยุบยึดจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบแต่ผมได้ยินมาแบบนี้และผมจำเป็นที่จะต้องเอามาบอกกล่าวต่อประชาชนเพราะผมถือว่าการรัฐประหารเป็นภัยของแผ่นดินเป็นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั่นคือการปล้นอำนาจของคนทั้งประเทศพร้อมๆกันแล้วอ้างว่าอำนาจของตนนั้นชอบธรรมมาออกคำสั่งมาออกระเบียบมาปลดคนนั้นตั้งคนนี้ทำให้ทั้งประเทศต้องเดินไปตามความต้องการของคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวนี่แหละครับคือข้อมูลคือข่าวสารคือความเคลื่อนไหวแล้วเราก็ดูกันไม่นานนะครับอาทิตย์หน้ามีไหมถอนต้นเดือนพฤษภาเนี่ยอภิสิทธิ์บอกว่ายุบแน่ๆถ้ามีถอนมียุบแล้วมียึดหรือเปล่าช่วงเวลาที่จะดูภายใน2สัปดาห์นี้เท่านั้นเองในขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่เคารพครับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็ได้ข้อมูลมาซึ่งเป็นข้อมูลที่มันมาเชื่อมต่อกันแล้วมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปโดยอัตโนมัตินะว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านพักของพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณเสนาธิการทหารบกมีนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาของกรมทหารหลายหน่วยเข้าไปประชุมเข้าไปปรึกษาหารือกันยามดึกคุยกันเรื่องอะไรนี่เราก็ไม่ชัดเจนแล้วครับไม่ได้ถูกเข้าชวนไปด้วยแต่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านคุยกันเรื่องอะไรบอกกล่าวให้ประชาชนทราบบ้างได้ไหมครับให้คลายกังวลให้คลายวิตกหรือให้ได้เข้าใจสถานการณ์กันบ้างได้หรือไม่นี่ประชาชนเขาก็สนใจอยู่พูดเรื่องขั้นตอนของยุทธการถอนยุบยึดเนี่ยผมแถลงไปได้ไม่นานฮะก็มีทีมงานปริ้นข่าวจากเว็บไซต์มาให้ดูว่าอัยการคดีพิเศษก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าพิจารณาคำร้องขอถอนประกันตัวแกนนำนปช.แล้วเนี่ยอาจจะต้องถอนประกันบางคนผมเห็นข่าวปั๊บเนี่ยผมก็นึกหวนกลับไปที่ข้อมูลที่ได้มาเมื่อวานนี้เอาแล้วทำไมมันบังเอิญมาสัมผัสสัมพันธ์กันพอดีอย่างไรก็ตามนะครับคุณธนพิษมูลพฤกษ์อธิบดีฝ่ายอัยการฝ่ายคดีพิเศษเนี่ยยังใช้คำว่าอาจจะนะครับอาจต้องพิจารณาขอถอนประกันจำเลยบางคนซึ่งเราเข้าใจกระบวนการยุติธรรมและเคารพครับอัยการบอกว่าอาจจะก็ถอนหรือไม่ถอนก็ได้ทีนี้ถ้าอัยการบอกว่าถอนประกันก็ไม่ได้หมายความว่าถอนเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องส่งไปศาลศาลท่านก็จะต้องมีกระบวนการในการไต่สวนจำเลยหรือผู้ที่ถูกยื่นขอถอนประกันก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงมีสิทธิ์ที่จะไปยื่นคัดค้านตามกระบวนการต่อไปก็มีระยะเวลาของมันอยู่มีกรอบมีขั้นตอนถ้าอัยการบอกว่าไม่ยื่นถอนประกันก็จบที่ตรงนั้นก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าการดำเนินการของกระบวนการยุติธรรมต่อเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็เตรียมการเตรียมตัวกันเต็มที่แล้วครับท่านผู้ชมในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นซีดีคำปราศัยถอดความเป็นเอกสารก็ดีหรือว่าหลักฐานต่างๆพร้อมกับคำอธิบายคำชี้แจงเสร็จสรรพก็ไม่เป็นไรนะครับท่านที่ส่งความห่วงใยมาก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าพวกผมสู้ทุกมิติครับ
ที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ยืนอยู่บนหลักการของสันติวิธีและความถูกต้องไม่หนีครับแล้วก็ไม่หลบไปไหนด้วยรถถังมาถ้ามาคืนนี้ผมก็อยู่นี่ครับถ้ามาวันไหนก็ไม่หลบไม่หนีไปไหนครับก็จะยืนเคียงข้างกับประชาชนมือเปล่าๆ เพื่อประกาศต่อผู้มีอำนาจในประเทศนี้และประกาศต่อประชาชนทั้งโลกว่าคนไทยรักประชาธิปไตยและพร้อมจะต่อต้านวิธีของเผด็จการทุกกรณีผมมีเรื่องจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะเล่าแล้วท่านผู้ชมอาจจะขำแต่ว่าผมบางทีก็ขำไม่ออกบางทีก็หัวเราะเกือบน้ำตาไหลครับในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าจตุพรพรหมพันธ์แกนนำของเราที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่าคุณจตุพรอาจจะต้องถูกดำเนินการในเรื่องการหมิ่นพระสยามเทวาธิราชด้วยคือผมพูดเรื่องนี้ด้วยความลำบากใจครับเพราะว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือเคารพบูชากันทั้งประเทศแต่ปัญหาก็คือผมไม่เข้าใจว่ามันจะมีใครทำความผิดฐานหมิ่นพระสยามเทวาธิราชแล้วเราจะดำเนินการกันทางกฎหมายยังไงครับมีข้อหานี้ด้วยจริงหรือไม่นี่ผมอยากได้คำอธิบายจริงๆจะกลายเป็นความรู้ใหม่ในแวดวงกฎหมายแวดวงยุติธรรมนะครับถ้าคุณจตุพรพรหมพันธ์ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระสยามเทวาธิราชแล้วผมก็เป็นห่วงนะครับทีนี้เพราะว่าเมษาพฤษภาปีที่แล้วเราไปชุมนุมอยู่แถวราชประสงค์เนี่ยกลัวพี่น้องเราจะโดนข้อหาหมิ่นพระสยามสแควร์หมิ่นพระสยามพารากอนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นตลกร้ายครับเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินในสังคมไทยในประเทศนี้แต่ว่าก็ได้ยินต้องตามดูกันล่ะครับว่าคดีนี้เนี่ยจะไปกันถึงไหนยังไงคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ซึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับก็บอกว่าเป็นอาหารตามสั่งนะครับคือถ้าคนมีคนสั่งมาแล้วก็ธาริศจัดให้แล้วจัดหนักจัดเต็มทุกทีทุกกรณีไปแต่เราก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้มากมายนะครับก็ต้องรอดูเพียงว่ากระบวนการที่จะดำเนินการถอนหรือไม่ถอนประกันแกนนำนปช.เนี่ยจะเดินหน้าไปยังไงส่วนแผนการรัฐประหารเนี่ยประมาทไม่ได้ครับต้องเฝ้าระวังต้องติดตามเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆเนี่ยทำยังไงแต่ยังไงก็ตามผมจะขอปิดเบรกนี้ด้วยการภาวนานะครับว่าขออย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยครับประเทศไทยอย่าให้มีการรัฐประหารขึ้นอีกเลยคือรัฐประหารคราวนี้ผมคิดว่าประชาชนต่อต้านแน่นอนและที่ผมเป็นห่วงที่สุดกังวลที่สุดคือผมกลัวพวกเขาจะฆ่าประชาชนอีกถ้าประชาชนออกมาปกป้องอำนาจอธิปไตยของตัวเองแล้วมีผู้มีอำนาจไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นสั่งการให้ทหารลากปืนออกมาไล่ยิงประชาชนอีกบ้านเมืองมันไม่รู้จะไปจบตรงไหนนะครับผมมั่นใจว่าประชาชนจะไม่พ่ายแพ้แต่กว่าจะชัยชนะของประชาชนมาถึงเนี่ยไม่รู้ต้องแลกกับซากศพประชาชนอีกกี่ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าให้มีเลยครับใครคิดจะทำกลับตัวกลับใจเสียสังคมยังให้อภัยแล้วปล่อยให้บ้านเมืองเดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยไม่มีการแทรกแซงไม่มีการครอบงำใดๆนั่นนะครับสันติภาพจะเกิดขึ้นพักสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับไม่หวาดหวั่นกลัวสิ่งใดที่
่อประชาธิปไตยสู้สุดใจสุดวิญญาณไกลสุดไกลใจจะฝันไม่มีวันจะเหนื่อยล้าหนึ่งใจหนึ่งชีวาเพื่อมหาประชาชนครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยครับในนามของกลุ่มศิลปินเพลงไพร่ครับได้กำหนดการว่าเราจะช่วยเหลือเยียวยาเพื่อนพี่น้องชาวใต้ของเราที่ประสบกับภัยน้ำท่วมครับหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือเยียวยาเขาโดยการหาเงินนะครับโดยการชวนพี่น้องร่วมบริจาคนะครับจัดให้มีคอนเสิร์ตขึ้นในวันศุกร์ที่22เมษายนครับที่อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น6นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดวันนั้นนะครับในงานนี้ฟรีคอนเสิร์ตนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อจะร่วมกันบริจาคกันนะครับรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้กับอาจารย์สมพลรักหวานซึ่งจะเอาไปแจกจ่ายให้พี่น้องเราที่ประสบภัยน้ำท่วมครับพบกับศิลปินมากมายครับบุญเติมสุวรรณศิริอูเสรีชนแปะบางสนานชายอิสระชนแก้วมะคันไฟอ้อมกบัสดีนะครับแล้วก็ซันจิโร่นักร้องนปช.มากมายครับและก็พิเศษสุดพบกับท่านสส.จตุพรพงษ์พันธ์ครับมาร้องเพลงเพื่อจะเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคในวันนั้นด้วยนะครับอย่าลืมครับวันศุกร์ที่22เมษายนครับเจอกันที่อินทิเนลาคลาวครับช่วยกันนะครับหนักแน่นด้วยเนื้อหาชัดเจนทุกข่าวสารเจาะลึกทุกประเด็นร้อนรวดเร็วทันเหตุการณ์สามารถรับข่าวสารความจริงวันนี้จากแกนนำและทีมงานบนมือถือของท่านง่ายๆเพียงสมัครรับ SMS ความจริงวันนี้ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงจะถูกส่งผ่านถึงมือท่านวิธีการรับสมัคร SMS ความจริงวันนี้ระบบ True เข้าเมนูข้อความพิมพ์ A กดส่งไปที่4268033ระบบ AIS กดดอกจันตามด้วยเบอร์426803311แล้วกดโทรออกระบบ Dtac กดดอกจันตามด้วยเบอร์426803311แล้วกดโทรออกเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับข้อความข่าวสารความจริงวันนี้ได้บนมือถือของท่านอัตราค่าบริการเพียงเดือนละ29บาทกลับมาอีกครั้งกับสื่อเลือกข้างความจริงชัดเจนทุกกระแสทางสังคมครบถ้วนทุกเนื้อหาทางการเมืองลงลึกทุกรายละเอียดทุกสัปดาห์จากปลายปากกานักเขียนที่ท่านคุ้นเคยผ่านสื่อของขบวนการประชาธิปไตยแนวทางสันติอหิงสากับหนังสือมหาประชาชนสุดสัปดาห์หนังสือไม่มีเส้นเน้นแต่ความจริงหาอ่านได้แล้ววันนี้คุ้มเกินราคาทุกแผงหนังสือทั่วประเทศส่งถึงบ้านสอบถามได้ที่089-063-2444 089-063-2555 089-063-2555
2666หรือที่029349598
พรุ่งนี้ขอเชิญพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ทราบข่าวแล้วมีเวลามาพบกันที่ชั้น6อาคารอินทีเรียลาดพร้าวนะครับเรามีการจัดฟรีคอนเสิร์ตศิลปินไพร่รวบรวมเงินทุนเงินบริจาครวบรวมข้าวของต่างๆนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเริ่มงานกันตั้งแต่เวลา 13:00 น.เอเชียอัปเดตถ่ายทอดสดนะครับมีศิลปินเพลงไพร่มากมายหลายต่อหลายคนมีแกนนำนปช.มากมายหลายคนนะครับที่เข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีคงไม่ต้องมีการพูดจาปราศัยอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้นี่มันจะเป็นยังไงข่าวรัฐประหารยังคงดังเข้มข้นกันอยู่หรือไม่หรือว่ามันจางลงไปแล้วการร้องรำทำเพลงการรับบริจาคเนี่ยจะมีกันไปจนตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำมืดนะครับอาจจะมีการพูดจาปราศัยทำความเข้าใจสถานการณ์กันบ้างที่บนเวทีนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมก้มเงยๆมองซ้ายมองขวาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับหรือถ้าใครจะมาหิ้วตัวผมเนี่ยผมจะถ่ายทอดสดการหิ้วให้ท่านได้เห็นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมซ้อมมวยอยู่ในเรือนจำหลายเดือนนะฮะมาหิ้วมาอะไรเนี่ยก็หาคนที่มันพอจะหิ้วกันได้หน่อยก็แล้วกันที่หันไปหันมาเพราะว่าทีมงานเขาพยายามจะยื่นกระดาษมานะครับก็พี่น้องคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีนะครับขณะนี้ไปรวมตัวอยู่กับคุณขวัญชัยไพพนาเนี่ยหลายร้อยคนแล้วทำท่าจะมากันเรื่อยๆนะครับพี่ขวัญชัยก็ใจเย็นๆนะครับเขายังไม่ยึดอำนาจที่กรุงเทพพี่ขวัญชัยก็อย่าเพิ่งพาพี่น้องไปยึดอำนาจที่อุดรซะก่อนใจเย็นๆติดตามสถานการณ์กันได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับต้องมีสติไม่ตื่นเต้นตึงเครียดจนเกินไปรับมือกับสถานการณ์กดดันด้วยความสงบนิ่งที่สุดเมื่อมีสติปัญญาถึงจะตามมานะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนทั่วประเทศนะครับได้ยึดถือเอาตามแนวทางที่ว่านี้ก็แล้วกันคุณขวัญชัยกับพี่น้องที่อุดรก็คงจะติดตามรายการกันอยู่หน้าจอนะครับทักทายด้วยจริงๆทักทายทั่วประเทศนะฮะทราบว่าคนเสื้อแดงหลายๆจังหวัดเนี่ยไปรวมตัวกันในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่สถานีวิทยุชุมชนที่หน้าจอต่างๆก็ขอบคุณพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การขยับตัวยืดเส้นยืดสายเบาๆเพราะว่าพี่น้องที่โทรมาเช็คกันส่วนใหญ่เนี่ยมันตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่มีสัญญาณการเคลื่อนกำลังอะไรที่ชัดเจนแต่ก็มีความตื่นตัวขึ้นในระดับนี้ก็ขอให้หน่วยข่าวหน่วยกอรมน.ทุกจังหวัดท่านประเมินความจริงนำเสนอนายของท่านในกรุงเทพนะครับว่าถ้าทำรัฐประหารคราวนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านผู้ชมครับแน่นอนฮะเราบอกว่าเราจะต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยพูดกันเท่านี้ไม่ได้อะครับมันก็จะต้องมีการนัดแนะกันบ้างเป็นเบื้องต้นว่าแล้วเราจะต่อต้านการรัฐประหารอย่างไรผมบอกว่าต่อต้านเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่เขาลงมือนี่แหละครับถ้าเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นการต่อสู้การต่อต้านก็ตั้งแต่การรณรงค์บอกกล่าวส่งข่าวการเตรียมการรัฐประหารอย่างที่เราทำกันอยู่ให้ประชาชนตื่นตัวแล้วตระหนักรู้ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปกป้องอำนาจอธิปไตยถ้าหากว่ามีการเคลื่อนกำลังจริงมีการใช้รถถังออกมาวิ่งเหมือน19กันยา2549พี่น้องครับงานใหญ่งานหนักจะอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ห่างไกลอาจจะเคลื่อนขบวนกันมาไม่ทันนะครับทีนี้กรุงเทพกับปริมณฑลเอายังไงผมเชิญชวนอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีการรัฐประหารเนี่ยให้พี่น้องออกจากบ้านมาเดินตามท้องถนนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเอ้าเราจุดนัดหมายกลางคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนจัตุรัสหลายๆแห่งในตะวันออกกลางในโลกอาหรับที่เขาใช้เป็นสถานที่รวมตัวกันมาโดยสงบครับมีดทำครัวอิโต้ไดย่าไม่ต้องเอามาอาวุธใดๆไม่ต้องเราไม่ได้ออกมาฆ่าแกงกับใครเราเพียงมาเพื่อบอกว่าเราต้องการประชาธิปไตยแล้วไม่ยอมรับวิธีการนี้คนที่ขับรถขับราอยู่ครับ
ไม่ว่าจะถนนวิภาวดีไม่ว่าจะถนนสุขุมวิทไม่ว่าจะถนนสีลมถนนเส้นใดๆเมื่อเห็นรถถังไล่หลังมาเมื่อมีข่าวว่ามีการยึดอำนาจท่านจอดรถไว้กลางถนนนั่นแหละครับแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มเคลื่อนตัวมาให้ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมากที่สุดหรือให้ใกล้กับจุดรวมพลซึ่งถึงเวลานั้นมันอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับอาจจะเกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอาจจะเกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีอาจจะเกิดขึ้นที่อิมพีเรียลลาดพร้าวอาจจะเกิดขึ้นที่ใดๆก็ตามพอรวมตัวกันได้มากๆแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปยังจุดนัดหมายรถอย่าไปเสียดายครับเอาไว้นั่นนะครับให้เหล่าทหารทั้งหลายที่จะออกมาทำรัฐประหารเนี่ยได้ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาการจราจรเสียก่อนก็คือรถถังที่มาเนี่ยก็จะเจอรถเก๋งรถแท็กซี่รถปิกอัพรถอะไรต่อมีอะไรก็จอดกันอยู่เต็มถนนผมบอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะปลุกปั่นยุยงให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องนะลูกน้องคุณธาริศที่ดูอยู่เนี่ยไม่ต้องไปเอาไอ้นี่ไปเพิ่มให้เขาถอนประกันอีกแต่ที่ผมพูดนี่หมายความว่าเงื่อนไขถ้าเกิดการรัฐประหารเนี่ยต้องทำอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วไม่ต้องไปทำร้ายใครไม่ต้องไปทำลายวัตถุสิ่งของใดๆครับมือเปล่าเปล่านี่แหละครับออกมาจากบ้านต้องเชิญชวนกันอย่างนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ทำกันแต่ในประเทศนะครับต่างประเทศก็มีแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าต่างประเทศนี่ไปถึงต่างจังหวัดก่อนทีนี้ต่างจังหวัดเอายังไงที่ผ่านมาเนี่ยการยึดอำนาจเนี่ยถ้ายึดศูนย์กลางการบริหารในกรุงเทพได้ยึดศูนย์กลางของสื่อสารมวลชนในกรุงเทพได้เนี่ยเขาก็ถือว่าสำเร็จแต่เที่ยวนี้ถ้ายึดในกรุงเทพได้สมมุตินี่นะครับก็ยังถือว่าสำเร็จไม่ได้ครับเพราะพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดก็จะต้องออกมาให้เนืองแน่นเต็มท้องถนนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านรัฐประหารเช่นเดียวกันมือเปล่าเปล่าครับไม่มีอาวุธไม่มีความรุนแรงแสดงออกโดยสันติพร้อมๆกันทั่วประเทศให้โลกทั้งโลกได้แลเห็นครับนี่เบื้องต้นนะฮะเอากันแบบนี้ในคืนนั้นนะครับวันวอเวลานอรถถังเคลื่อนเมื่อไรเท้าเราก็ออกเดินเมื่อนั้นพร้อมกันทั่วประเทศแต่ละจังหวัดมันก็จะมีจุดรวมตัวนะครับจะเป็นหอนาฬิกาจะเป็นลานวงเวียนหรืออะไรก็ตามผมไม่ทราบท่านมองหาจุดกันก็แล้วกันถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะเกิดคลื่นมวลชนธรรมชาติที่จะทำให้สถานการณ์มันพัฒนาไปต่างประเทศเช้าวันนี้อาจารย์ธิดาโตจิรการนะครับกับคุณสมหวังอัศราศีเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียครับไปพบกับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความของนปช.โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมก็อย่างที่ทราบนะครับกำลังพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดมีน้ำหนักที่สุดเพื่อให้อัยการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องในศาลอาญาระหว่างประเทศกรณีสลายการชุมนุม91ศพบาดเจ็บอีก 2,000 รายอัมสเตอร์ดัมกำลังทำเรื่องนี้อยู่พร้อมๆกับการหารือกันว่าถ้ามีการรัฐประหารในประเทศไทยอัมสเตอร์ดัมจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของนปช.แดงทั้งแผ่นดินในประเทศไทยสหประชาชาติองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆจะต้องมีการติดต่อประสานงานซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ธิดากับคุณสมหวังกลับมาเนี่ยน่าจะมีรูปธรรมมาเล่าให้ฟังกันบ้างตามสมควรคำว่าตามสมควรก็คืออันไหนควรเล่าก็เล่าอันไหนยังไม่ควรเล่าก็ไม่เล่าครับพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วโลกที่ฟังอยู่เมื่อคืนนี่เกาหลีใต้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโทรมาหาผมฮะว่ามีแดงแล้วนะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้มีแต่แดจังกึมหรือบรรดาดาราเกาหลีทั้งหลายนะมีคนเสื้อแดงจากประเทศไทยไปรวมตัวกันอยู่ด้วยวันก่อนโทรมาให้ผมโฟนอินแต่ว่าสัญญาณมันคุยกันไม่ได้นะครับคือเครื่องทางโน้นมันสัญญาณมันขาดคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นวันที่เราไปจัดดนตรีที่โบนันซ่านะครับโทรมาตอนดึกนะสัก 4-5 ทุ่มได้
โฟนอินกันไม่สำเร็จครับขัดข้องทางเทคนิคซึ่งดีแล้วล่ะครับที่เขาไม่พยายามโทรมาเรื่อยๆจนถึงประมาณตีสี่ของวันนั้นเพราะว่าถ้าโทรมาตีสี่ของวันนั้นเนี่ยถึงว่าเทคนิคจะทำได้เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อคืนเนี่ยก็โทรมาหาผมอีกบอกว่าขณะนี้คนเสื้อแดงในเกาหลีใต้เนี่ยรวมตัวกันได้พอสมควรแล้วก็ทำท่าจะเคลื่อนไหวทำท่าจะแสดงพลังก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเหตุที่โทรหาผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าผมนี่มันหน้าตามันออกทางเกาหลีทางอะไรล่ะฮะโอ้ชื่อจำยากครับแต่ละคนเนี่ยเรนยอนบินหรืออะไรต่างๆนี่นะฮะก็เลยโทรมาคุยกับผมมากหน่อยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะผมยังไม่ได้เป็นอะไรไปผมนึกสนุกเฉยๆครับว่าทางเกาหลีก็โทรมาก็เลยนึกว่าเราหน้าตาแบบออกแนวเกาหลีเท่านั้นเองฮะเอากลับมาที่เรื่องนี้ตามต่างประเทศเนี่ยท่านก็เคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวไปที่หน้าหน่วยงานของสหประชาชาติเคลื่อนไหวไปที่สถานเอกอัครราชทูตหรือจุดหนึ่งจุดใดที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมคือมันจะมากำหนดกันให้ชัดเจนสักทีเดียวก็ไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจุดที่ท่านรวมกลุ่มกันได้หนาแน่นเนี่ยมันคือจุดไหนแล้วณจุดนั้นใกล้ที่สุดที่จะไปแสดงพลังได้หากเกิดรัฐประหารในประเทศไทยมันคือสถานที่อย่างใดคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับท่านจะคุยกันเองแล้วก็ดูความเหมาะสมดูความสำคัญของแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ได้แน่นอนครับทั้งในและต่างประเทศเราจะต่อต้านการรัฐประหารโดยสันติวิธีการต่อสู้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับและจะไปจบเมื่อไหร่ไม่ทราบจบยังไงไม่ทราบแต่ประชาชนไม่ยอมแพ้แน่นอนนี่คือสัจวาจาที่เราให้ไว้ต่อกันผมพูดมาเกือบ2เบรกเต็มเนี่ยบางคนอาจจะนั่งคิดว่าโอ้ยมันไปไกลแล้วเว้ยวางแผนเตรียมการคุยกันสารพัดสารพันแล้วถ้ามันไม่มีการปฏิวัติจะทำยังไงวะนั่นดีสิครับพูดนี่เพราะไม่อยากให้มันเกิดผมพร้อมจะพูดอีก 4-5 ชั่วโมงนะครับถ้าบ้านเมืองนี้มันจะเดินไปสู่ประชาธิปไตยไม่ต้องมีใครเอารถถังออกมาเนี่ยพร้อมทำครับเพราะไม่อยากให้มันเป็นไปอีกแล้วแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันก็ต้องทำกันจริงๆนะครับผมไม่ทราบว่าท่านที่ออกมาตบเท้าอะไรกันเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าประชาชนตกใจเสียงคอมแบทจนตัวรีบตัวงอนอนหงออยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยท่านเข้าใจผิดนะครับผมเนี่ยส่งสัญญาณฝากข้อคิดถึงบรรดาแม่ทัพนายกองตลอดว่าสิ่งที่ท่านทำอ่ะไม่ทราบนะฮะท่านคิดกันยังไงไม่รู้แต่ผมเนี่ยบอกว่าท่านทำผิดครับท่านเดินผิดมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะภารกิจในการปกป้องสถาบันแน่นอนครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีใครคิดทำอย่างนั้นในการไปโค่นล้มล้างสถาบันเบื้องสูงไม่มีคนเสื้อแดงนปช.ทั้งแผ่นดินไม่มีท่านมีปัญหาดำเนินคดีกับใครก็จบไปในกระบวนการยุติธรรมฮะแต่ท่านออกมาพาเรดกันรายวันลากปืนมามั่งลากรถถังมามั่งแล้วก็ยืนเข้าแถวพูดจาหึ่มห้ำหึ่มห้ำหึ่มห้ำอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะดูดีในมุมของท่านนะครับว่าดูคึกคักเข้มแข็งดูธมัดธแมงแต่ท่านไม่เฉลียวใจบ้างเลยครับว่ามันไปกระแทกใจประชาชนมันไปกระแทกความรู้สึกประชาชนท่านคิดว่าที่ทำอยู่เนี่ยประชาชนเขาจะชื่นอกชื่นใจอะไรมากมายขนาดไหนครับท่านลองทบทวนกันใหม่ดีไหมครับภารกิจในการปกป้องสถาบันเนี่ยเราสนับสนุนฮะแต่ว่าปัญหาก็คือต้องทำให้เป็นการขับเคลื่อนแสดงพลังเพื่อให้มีผลในการสร้างสถานการณ์กดดันทางการเมืองแบบที่ทำอยู่หรือเปล่าต้องให้มีแรงเสียดทานให้สถานการณ์อยู่ในภาวะตระหนกตกใจกันอย่างที่เป็นอยู่นี่หรือไม่แล้วดูสิครับท่านตบเท้าไปตบเท้ามาดวงดาวเทียมไทยคมตกใจหลุดวงโคจรไปดื้อ
สถานการณ์ก็เลยไปกันใหญ่ข่าวลือข้างนอกเนี่ยไปกันสุดทิศสุดทางไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านลองทบทวนเถอะครับท่านครับและอย่างที่ผมบอกฮะผมคุยกับพรรคพวกแกนนำนปชทุกคนทุกคนเห็นด้วยผมเลยไปแถลงไงครับว่าเราไม่ตอบโต้ไม่มีวาทกรรมที่จะโต้กันไปโต้กันมารายวันด้วยเรื่องนี้แล้วถ้าท่านกล่าวหาพวกเราเราก็สู้คดีท่านกล่าวหาเป็นเท็จเราแจ้งความกลับก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วหยุดนะไม่มีสงครามน้ำลายในเรื่องนี้ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วมันดีงามมันจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศผมก็ไม่ทราบจะทำยังไงครับอนุโมทนาจะพ่อแล้วแต่พ่อเถอะไม่ไปยุ่งกับพ่อแล้วล่ะสำคัญคือพ่ออย่ามายุ่งกับผมก็แล้วกันอย่ามายุ่งกับประชาชนก็แล้วกันเท่านั้นเองเรายืนยันว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยคู่ต่อสู้ของเราคือระบอบอมาตยาธิปไตยวันนี้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นศูนย์กลางของระบอบนี้ครับแล้วไม่เคยที่จะคิดไปในจุดที่ท่านพยายามจะกล่าวหาท่านผู้ชมครับเขาบอกให้พักอีกแล้วนะฮะในอีกเบรกหนึ่งเนี่ยผมก่อนจะพักเนี่ยผมทำหน้าที่ก่อนนะฮะเพราะว่ารับปากกับทีมงานแล้วไม่ทำเดี๋ยวก็ดุเอาอีกครับคือเนี่ยครับหนังสือพิมพ์มหาประชาชนสุดสัปดาห์มาแล้วครับฉบับใหม่ล่าสุดเนี่ยหน้าปกดูข้อความเนี่ยภาษาวัยรุ่นเขาบอกอินเทรนครับปลุกผีล้มเจ้าแค่เกมหาเสียงแล้วก็มีรูปหน้าดารา5คนแล้วครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณประยุทธ์จันโอชาสนธิลิ้มทองกุลจำลองศรีเมือง5คนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบกับยอดขายหนังสือฉบับนี้หรือเปล่านะครับคือข้อความโอเคเนื้อหาถูกใจแต่ไม่พอใจรูปหน้าปกเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับท่านเวลาหยิบเนี่ยท่านก็หยิบแล้วก็พลิกเอาปกหลังก็ได้แล้วก็ถือไปแล้วก็อ่านเนื้อในแต่ถ้าท่านยังพอทนได้ว่าเห็นหน้า5คนนี้พร้อมกันแต่เนื้อในสำคัญที่ยังอยากจะลองเปิดอ่านดูก็หยิบไปเสื้อไปหากันนะครับจะวางแผงพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ครับเราจะพักกันอีกสักครู่นะฮะเพราะว่าถึงเวลาพักใช่ไหมครับทีมงานครับรายการสดจริงๆนะครับท่านผู้ชมคือถามกันตรงเนี้ยมีอะไรจะพูดจะคุยจะแลกจะเปลี่ยนกันก็คุยกันอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยครับในนามของกลุ่มศิลปินเพลงไทยครับได้กำหนดการว่าเราจะช่วยเหลือเยียวยาเพื่อนพี่น้องชาวใต้ของเราที่ประสบกับภัยน้ำท่วมครับหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือเยียวยาเขาโดยการหาเงินนะครับโดยการชวนพี่น้องร่วมบริจาคนะครับจัดให้มีคอนเสิร์ตขึ้นในวันศุกร์ที่22เมษายนครับที่อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น6นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดวันนั้นนะครับในงานนี้ฟรีคอนเสิร์ตนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อจะร่วมกันบริจาคกันนะครับรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้กับอาจารย์ชมพลรักหวานซึ่งจะเอาไปแจกจ่ายให้พี่น้องเราที่ประสบภัยน้ำท่วมครับพบกับศิลปินมากมายครับบุญเติมสุวรรณสิริอูเดรีชนแปะบางสนานชายอิสระชนแก้วมะคันไฟอ้อมกบัสดีนะครับและก็ซันจิโร่นักร้องนปช.มากมายครับและก็พิเศษสุดพบกับท่านสส.จตุพรพรมพันธ์ครับมาร้องเพลงเพื่อจะเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคในวันนั้นด้วยนะครับอย่าลืมครับวันศุกร์ที่22
เมษายนครับเจอกันที่อินพีเนตลาดพร้าวครับช่วยกันนะครับกลับมาอีกครั้งกับสื่อเลือกข้างความจริงชัดเจนทุกกระแสทางสังคมครบถ้วนทุกเนื้อหาทางการเมืองลงลึกทุกรายละเอียดทุกสัปดาห์จากปลายปากกานักเขียนที่ท่านคุ้นเคยผ่านสื่อของขบวนการประชาธิปไตยแนวทางสันติอหิงสากับหนังสือมหาประชาชนสุดสัปดาห์หนังสือไม่มีเส้นเน้นแต่ความจริงหาอ่านได้แล้ววันนี้คุ้มเกินราคาทุกแผงหนังสือทั่วประเทศส่งถึงบ้านสอบถามได้ที่089-063-2444 089-063-2555 089-063-2666 หรือที่02-934-9598ถ้ามีการรัฐประหารคราวนี้จะเป็นการรัฐประหารที่ประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยและของโลกครับก็คือเขาวางแผนกันว่าถ้าถึงวันลงมือแล้วพวกผมยังมีอิสรภาพอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นการรัฐประหารที่ผู้ก่อการจับประชาชนก่อนจับนายกรัฐมนตรีครับท่านที่เคารพคือเขาไม่คิดว่าคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์จะเป็นอุปสรรคหรือจะมาต่อสู้อะไรกับคณะยึดอำนาจปัญหาคือจะจับพวกผมนี่แหละครับก่อนเพราะฉะนั้นเวลารายงานข่าวที่จะออกไปทั่วโลกหรือบันทึกประวัติศาสตร์ก็ดีเนี่ยไม่รู้ต้องเขียนยังไงนะครับไม่รู้ต้องเขียนว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกยึดอำนาจหรือนปชแดงทั้งแผ่นดินและประชาชนชาวไทยถูกยึดอำนาจกันแน่ผมไม่เข้าใจแต่เอาละครับอย่างที่บอกว่าผมยังหวังลึกๆว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วความต้องการของผมก็คือเหมือนกับคนไทยทั้งหมดครับเราต้องการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเราหวังจะให้การเลือกตั้งเป็นการนับหนึ่งของสันติภาพของความสามัคคีปรองดองของการตั้งต้นแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่คือเรื่องที่เราต้องการนะครับอาจารย์ธิดากับคุณสมหวังก็จะกลับมาน่าจะคืนนี้มั้งครับแล้วก็คงจะเล่าสู่กันฟังได้ในวันพรุ่งนี้ว่าความคืบหน้าในสิ่งที่ไปคุยกับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ผมบอกแย้มอีกหน่อยก็ได้นะฮะว่าเที่ยวนี้ถ้ามีการรัฐประหารการต่อสู้ในต่างประเทศของเรานี่จะทำกันเป็นทางการนะครับแล้วก็ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวส่วนจะทำอะไรแบบไหนนั้นเนี่ยบางทีแบบบอกหมดฝ่ายเขาก็ไม่สนุกครับปิดเอาไว้วับวับแวมแวมให้ตื่นเต้นบ้างก็น่าจะดีท่านผู้ชมครับการรัฐประหารจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับแม้แต่ว่าคนจะเอากำลังออกมาก็อาจจะตอบไม่ได้โดยซ้ำไปเพราะว่าตัวเองไม่มีอำนาจจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือสัญญาณความรุนแรงที่มีกับต่อประชาชนที่มีต่อคนเสื้อแดงเกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นที่พัทยาคือวันที่23เมษายนคือวันเสาร์นี่นะครับที่พัทยาพี่น้องคนเสื้อแดงที่นั่นแดงภาคตะวันออกซึ่งเขาเข้มแข็งมากนะครับไล่ตั้งแต่ชลบุรีจริงๆตั้งแต่8ริ้วนั่นแหละครับไปถึงจังหวัดตราดคนเสื้อแดงเติบโตและเข้มแข็งอย่างน่าชื่นชมและมีความกล้าหาญองอาจในการจะขับเคลื่อนการต่อสู้ในแต่ละพื้นที่เขาจะจัดงานชุมนุมคนเสื้อแดงก็จะมีแกนนำไปกันหลายท่านครบหน้าครบตาเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประชุมกันที่สถานที่จัดงานเขาเรียกที่เขาตะโลเนี่ยนะฮะคือหมายความว่ากลุ่มแดงพัทยาเขาจัดกี่ครั้งก็สนามนั้นนะครับผมก็เคยไปมาแล้วหลายรอบก็ประชุมปรึกษาหารือกันเสร็จฝ่ายที่เป็นแกนนำในพื้นที่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านแยกย้ายไปทำภารกิจฝ่ายที่เป็นโยธาเป็นแรงงานเอาเต็นท์มากางเอาโต๊ะมาวางแล้วก็ฝ่ายกาดที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการเตรียมพื้นที่ก็อยู่กันบริเวณนั้นเขาบอกว่าเวลาประมาณ 5:45 น
ถึง6โมงเช้าช่วงนั้นนะครับขณะที่กลุ่มกาดกลุ่มแกนนำพี่น้องเรานั่งพูดคุยกันอยู่บริเวณเต็นท์ที่เตรียมการเอาไว้เนี่ยฮะท่านผู้ชมก็ดูภาพไปด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็จะเป็นสถานที่จัดงานการชุมนุมนะครับของคนเสื้อแดงในวันที่23เนี่ยก็นั่งคุยกันไปคุยกันมานี่แหละครับนี่คือหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะฮะคนนี้น่าจะเป็นคุณประจวบสุดกระโทกนะครับถูกยิงที่ต้นขาขวา1นัดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งชื่อคุณสมชายดีสวัสดิ์หรือสอดอกจิกเป็นเจ้าของรถแห่โฆษณาของนปช.คนนี้หนักหน่อยครับถูกยิงเข้าบริเวณที่ท้องทะลุหลังแล้วก็ขาซ้ายรวม2นัดตอนเกิดเหตุเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนั่งคุยกันอยู่เห็นบอกว่านั่งกันราว 4-5 คนคุณวรชัยเหมะไล่ฟังอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีรถยามาฮ่าฟีโน่นะครับตามข่าวเนี่ยเขาว่างั้นมาจอดอยู่ริมฟุตบาทหน้าเต็นท์ฟีโน่นี่คันสีเข้มนะฮะระบุสีไม่ชัดเจนคนซ้อนท้ายก็ลงจากรถชักปืนลูกโม่ออกมารัวยิงใส่คือการยิงแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมเหมือนมือปืนรับจ้างเหมือนพวกนักเลงหรือว่าไปแล้วหน่วยงานต่างๆก็มีคนทำแบบนี้ได้ครับแต่ใช้อาวุธอย่างเชี่ยวชาญปัญหาก็คือคนนั่งกันเป็นกลุ่มเนี่ยยิงไม่เจาะจงใครคือยิงส่งไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปากกระบอกปืนนี่เล็งไปที่กลุ่มคนแล้วยิง5นัดติดกันปืน .38 ครับที่ยิงเนี่ยปกติลูกโม่ก็จะมี6นัดพฤติกรรมการยิงนี่ยิง5นัดเหลือไว้1นัดก็เบิกทางแล้วครับแล้วก็เดินกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอย่างใจเย็นโหดเหี้ยมนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งสองคนก็ได้รับบาดเจ็บพักพวกก็หามส่งโรงพยาบาลนะครับคุณประจวบสุดกระโทกเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับคนนี้นะฮะแต่อีกคนหนึ่งคุณสมชายดีสวัสดิ์เนี่ยก็กำลังดูอาการกันอยู่ก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยแล้วขอให้คุณสมชายปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับมามีสภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์ที่จะต่อสู้ร่วมกับคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมครับจะให้ผมพูดว่าใครทำฝ่ายไหนทำเนี่ยมันยังพูดไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยการเมืองในพื้นที่เนี่ยก็มีความเข้มข้นคือสู้กันหนักอยู่เดิมเนี่ยประชาธิปัตย์เขาครองทั้งจังหวัดในการเลือกตั้งปี50ที่ผ่านมาแต่คราวนี้เนี่ยกระแสเสื้อแดงเนี่ยใครไปดูนะครับที่ชลบุรีแดงเต็มพื้นที่นะครับแล้วเข้มแข็งเหลือเกินเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไว้หวั่นฮะยิ่งโพบอกว่าคนที่มีโอกาสจะรอดกลับมาได้เนี่ยเอาแค่มีโอกาสนะครับรอดไม่รอดยังต้องรอลุ้นมีเพียง2คนเท่านั้นเองจาก 7-8 คนที่เป็นจำนวนส.ส.ทั้งหมดก็ยิ่งอยู่ในภาวะเข้มข้นเข้าไปใหญ่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จัดดี1ประเภท1ลงชนทุกเขตแล้วคนเสื้อแดงก็ประกาศสนับสนุนเท่านั้นยังไม่พอนะครับกลุ่มการเมืองที่มีบารมีอยู่เป็นเวลานานในจังหวัดชลบุรีคือกลุ่มของคุณสนธยาคุณปลื้มจริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่ากลุ่มของคุณสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะเนี่ยนะฮะก็ประกาศจะทวงเข็มขัดแชมป์คืนในพื้นที่ชลบุรีเหมือนกันทีแรกเนี่ยทำท่าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวสบตาอยู่กับเนวินชิดชอบที่พรรคภูมิใจไทยอยู่ต่างกรรมต่างวาระแต่กระแสข่าวภายหลังเขาบอกว่าเจอพลังเสื้อแดงเนี่ยเสียดทานเข้าไปมากแล้วก็พิจารณากันแล้วในกลุ่มของคุณสนธยาคุณปลื้มบอกว่าก็จะไปตั้งพรรคชื่อพรรคพลังชนแล้วก็จะต่อสู้กันนี่คือข่าวออกมาแบบนี้แต่ว่าถึงเวลาวันสมัครเลือกตั้งจริงปีกลองดังระฆังตีเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่มีใครบอกได้แต่ว่าก็จะแลเห็นว่าเฉพาะการเมืองในพื้นที่เนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นครับประชาธิปัตย์เขาเป็นแชมป์เก่าแล้วเป็นรัฐบาลกลุ่มของคุณสนธยาก็เป็นแชมป์เก่ามาเนิ่นนานในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็เคยครองพื้นที่นี้อยู่ในหลายๆเขตแล้วเที่ยวนี้กระแสเสื้อแดงก็เข้มแข็งอาจจะเกิดความขัดแย้งกันในมิตินี้หรือไม่ทราบแต่ว่าความเข้มข้นทางการเมืองเนี่ยมีอย่างที่บอกส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการเมืองภาพรวมครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของกลุ่มคนเสื้อแดงเวลานี้เนี่ย
ความเข้มแข็งเติบโตของคนเสื้อแดงจะเป็นหนามทิ่มแทงหัวใจของอำนาจนอกระบบครับท่านผู้ชมถ้าคนเสื้อแดงเติบโตและแข็งแรงมากเท่าไหร่โอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการก่อเหตุยิง2สมาชิกนปช.พัทยาจะเป็นการตัดไม้ข่มนามจะเป็นการข่มขวัญการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในพื้นที่ชลบุรีและทั่วประเทศหรือไม่จะเป็นการดำเนินการของกลไกรัฐส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเปล่ามุมนี้ก็คิดได้แต่ว่าเราว่ากันแบบลูกผู้ชายครับท่านผู้ชมผมยังไม่มีข้อมูลมากกว่านี้จะชี้ไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปหากินกันแบบนั้นเลยครับการต่อสู้ทางการเมืองเอาว่าพอได้รู้อะไรชัดขึ้นอีกหน่อยเห็นอะไรชัดขึ้นอีกหน่อยถ้าพูดก็ต้องพูดเลยครับถ้าชี้ไปตรงไหนก็ต้องชี้แต่เมื่อมันยังชี้ไม่ได้ก็อธิบายให้ท่านทราบว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงเรื่องโกรธแค้นส่วนตัวเนี่ยสองคนที่ถูกยิงยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับแล้วโดยพฤติกรรมการยิงเนี่ยสองคนนั้นไม่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักด้วยซ้ำไปคือยิงให้โดนใครก็ได้แล้วก็หลบหนีไปเท่านั้นเองเพราะนั้นเรื่องส่วนตัวน้ำหนักเบามากครับเรื่องการเมืองนี่แหละแต่ว่าการเมืองมิติไหนเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อแล้วคุณวรชัยบอกว่าพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุจุดที่ถูกยิงเนี่ยห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 3-4 เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นแยกไฟแดงมีกล้องวงจรปิดประมาณ3ตัวคุณวรชัยว่าอย่างนั้นก็หวังว่ากล้องคงวงจรปิดคงไม่นัดกันเสียทั้งหมดนะครับและหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่น่าจะเร่งรัดหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้สืบสวนขยายผลถ้ามีคนบงการก็น่าจะไปถึงนะครับพูดกันตรงๆว่าถ้าเอากันจริงๆเนี่ยไม่น่าจะรอดปัญหาก็คือจะเอาจริงกันหรือเปล่าปัญหาต่อมาก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เอาจริงมันจะมีอำนาจอะไรไปกดดันทำให้เดินหน้าไม่ออกหรือไม่นี่ก็ต้องรอดูกันครับอย่างที่ผมบอกว่าสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยทุกโพลทุกผลสำรวจนะครับเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาแน่เที่ยวนี้ยังไงก็มาโพลไหนๆก็มามาเท่าไหร่เท่านั้นเองที่ยังเป็นปัญหาถูกโจมตีด้วยข้อกล่าวหารุนแรงที่มีมาถึงคนเสื้อแดงและหวังกระทบชิงเพื่อไทยการเล่าของพลเอกชวลิตยงใจยุทธจะทำให้ก้นเตี้ยลงไปหรือเปล่าจะทำให้แข้งขาสั่นหรือไม่ผมว่าถ้าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะออกอาการบ้างนะครับแต่ผมมั่นใจว่าหลังจากวันที่23เมษายนนี้คือวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายซึ่งเป็นนโยบายล็อตใหญ่ครับมาทั้งแผงประทับตราโดยนายห้างตราดูใบห่อตัวจริงเสียงจริงเจ้าเดิมครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็จะทำให้คะแนนนิยมกระแสสนับสนุนเสียงตอบรับของมหาชนต่อพรรคเพื่อไทยไหลมาเทมาผมมั่นใจอย่างนั้นทำไมผมมั่นใจเพราะผมได้ฟังนโยบายแล้วหลายข้อครับและผมคิดเอาเองในฐานะประชาชนในฐานะลูกชาวบ้านหลานชาวนาในฐานะคนกัดฟันสู้ชีวิตมาเนี่ยว่าถ้ามีนโยบายหลายๆข้อที่ผมได้ยินไปถึงตัวประชาชนผมว่าคุณภาพชีวิตคนไทยจะดีขึ้นผมว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะลืมตาอ้าปากความสุขของเราจะกลับคืนมาแล้วที่สำคัญที่สุดคนนำเสนอคือพรรคเพื่อไทยซึ่งมีต้นรากจากไทยรักไทยผมมั่นใจว่าเขาทำได้ถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์พูดถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อธิบายผมคงต้องชั่งใจคงต้องเอาหนังสือนโยบายเนี่ยไปถามร่างทรงก่อนนะครับว่านโยบายที่คุณอภิสิทธิ์แถลงมาเนี่ยร่างทรงคิดว่าทำได้ไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นตะเคียนต้นโพต้นไทรคิดว่าไหวหรือเปล่านี่ต้องทำกันแบบนี้แต่ท่านนายห้างตราดูใบห่อเนี่ยผมว่าทำได้เลยนี่ไม่ได้เชียร์กันเกินไปแล้วครับแต่เขาเคยทำได้จริงแล้วมั่นใจว่าหลังจาก23เมษายนเนี่ยกระแสของเพื่อไทย
กระแสการตอบรับนโยบายจะเกิดขึ้นแล้วผมว่าไม่มีอะไรหยุดอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีอะไรหยุดพรรคเพื่อไทยได้นะครับเพราะพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนโดนหยุดมาแล้วทั้งนั้นครับแต่ไม่มีอะไรไปหยุดประชาชนที่จะสนับสนุนต่างหากไม่มีอะไรจะไปหยุดประชาชนที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ต่างหากเล่าสิ่งนี้เดือน2เดือนจากนี้ครับเราก็จะได้เห็นกันว่าผลจะเป็นอย่างที่ผมพูดอยู่หรือไม่ท่านผู้ชมครับในวันที่23เมษายนที่พรรคเพื่อไทยเขาจะแถลงนโยบายเนี่ยก็เชิญชวนกันละครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตโรงยิมเนเซียมบอกว่าเขาจัดงานกันเนี่ยเมื่อคืนผมชวนว่า10โมงวันนี้ไปถามชัดๆแล้วไม่ใช่นะฮะเขาจัดกันตั้งแต่9โมงนะฮะคนที่อยากจะไปร่วมบรรยากาศอยากไปฟังซิว่านโยบายใหม่ของเพื่อไทยคราวนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ว่ากันมายังไงเนี่ยก็เชิญได้นะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตใส่เสื้อแดงก็ได้ไม่ใส่เสื้อแดงก็ได้สบายสบายเป็นธรรมชาตินะครับก็ขอให้ไปติดตามกันได้ตามเวลานัดหมายก็แล้วกันแล้ววันที่23ตอนเย็นๆมีเวลาจากกรุงเทพไปพัทยาก็เต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับไปให้กำลังใจกันก็ดีเพราะยิ่งเขายิงอย่างนี้ยิ่งต้องไปนะครับคือคนเสื้อแดงเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้ยามที่ถูกรังแกครับคนเสื้อแดงมันตระหนกตกใจเสียงปืนแล้วทอดทิ้งให้เพื่อนเรายืนอย่างเหน็บหนาวโดดเดี่ยวอยู่ในพื้นที่มันทำกันอย่างนั้นไม่ได้ก็ขอเชิญชวนนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณอีกทีนะครับผมเห็นปฏิกิริยาผมเห็นความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนที่เป็นห่วงเป็นใยที่วิตกกังวลที่แสดงออกต่างๆนานาในช่วงที่จอโทรทัศน์มันดำมืดอยู่เนี่ยทางหนึ่งผมก็อุ่นใจอีกทางหนึ่งผมก็มั่นใจว่าถ้ามีใครจะทำรัฐประหารจริงๆเนี่ยคราวนี้ครับท่านจะเจอของจริงของที่ไม่เคยมีคณะรัฐประหารชุดไหนในประเทศไทยเคยเจอมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครทำนายจุดจบได้เลยนะครับว่าถ้าท่านเคลื่อนรถถังออกมาแล้วจะไปจบที่ตรงไหนมีคนถามผมมามากพอสมควรอีกเหมือนกันนะครับว่าแกนนำของนปช.โอกาสที่จะถูกถอนประกันยังไงแล้วจะต่อสู้ยังไงใครจะหลบหนีไม่หลบหนีอย่างไรก็ต้องบอกว่าพวกเราคิดกันแล้วล่ะครับจะยืนสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อัยการว่ายังไงถ้าอัยการท่านไม่ถอนก็อนุโมทนาครับถ้าอัยการบอกต้องถอนก็ไปสู้กันในชั้นศาลแต่ว่าคดีหมิ่นพระสยามเทวาธิราชเนี่ยผมขอร้องนะครับอย่าไปแจ้งความกันเลยนี่พูดจริงๆนะคือคุณธาริศไม่ทราบกันหลุดปากหรือไม่ทราบว่าพยายามที่จะรับใช้กันจนเกินเหตุเกินไปหรือเปล่าผมเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อเช้าฮะที่อยู่ในเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์หนึ่งไม่สบายใจจริงๆครับเอากันให้เป็นเรื่องเป็นราวเถอะครับเอากันให้มันเป็นเนื้อหนังมังสาครับอย่าไปทำกันจนเลอะเทอะเปรอะเปื้อนทำกันจนชนิดที่ว่าคนอึ้งกันทั้งประเทศเพราะอธิบายตัวเองไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วในประเทศไทยส่วนกรณีกระแสข่าวของพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับที่ลาออกก็เหมือนกับที่เราแสดงท่าทีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆในการเดินจากไปของท่านทีแรกก็ทราบข่าวว่าท่านจะแถลงเหตุผลในการลาออกวันที่24เมษายนนี้แต่นี่มาดูอีกทีปรากฏว่าเสหมึกนะครับพลโทพิรัตสวามิวัฒน์ก็ออกมาบอกว่า24เมษายนนี้พลเอกชวลิตยกเลิก
กำหนดที่จะแถลงเหตุผลการลาออกจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลกลใดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคนเสื้อแดงก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีเราจะดูแลความปรารถนาดีที่มีต่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์อะไรกับการตัดสินใจของท่านเราเพียงจะต้องเดินหน้าต่อไปตามเส้นทางตามวิถีการต่อสู้ของเราเท่านั้นเองครับไม่มีเป็นอย่างอื่นส่วนข่าวลือที่บอกว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์จะแถลงลาออกจากตำแหน่งส.ส.เนี่ยโหนี่ลือกันหนักตั้งแต่เมื่อคืนครับบางคนโทรไปร้องห่มร้องไห้อย่างที่ว่านี่แหละแล้วก็คนที่ห่วงใยก็มาหน้าโต๊ะแถลงข่าวเมื่อตอนบ่ายโมงวันนี้ก็ตอบแทนเจ้าตัวครับว่าจตุพรพรหมพันธ์ไม่มีความคิดที่จะลาออกจากตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรเพราะมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็มั่นใจว่าจะพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมได้ในข้อกล่าวหาที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้อันนี้ขอให้สบายใจประเด็นต่อมาก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับพูดจาผมตื่นเช้ามาอ่านหนังสือพิมพ์ตกใจเกือบสลบกลับไปใหม่ครับหนังสือพิมพ์พาดหัวตัวเบิ่มเริ่มบอกว่าพลเอกประยุทธ์หึ่มครับว่าประชาชนนี่อย่ามาบังคับอย่ามากดดันให้ต้องจับปืนอีกผมก็ตกใจว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์ท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผมไม่ได้กดดันให้ท่านจับปืนนะผมกดดันให้ท่านจับเปรมผมบอกว่าพลเอกเปรมกับพรรคพวกคือนายอานันต์พลอากาศเอกสิทธิ์เนี่ยไปพูดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐในวิกิลีกไม่ใช่โทษไปสนทนากันแล้วเอกอัครราชทูตสหรัฐเนี่ยทำรายงานบทสนทนานี้ครับไปถึงรัฐบาลกลางแล้ววิกิลีกก็จับไปเดอะการ์เดียนเขาเผยแพร่เห็นกันทั้งโลกจับจ้วงสถาบันอย่างร้ายแรงที่สุดนะผมก็เลยบอกว่าถ้าจะจับจตุพรถ้าตบเท้ากันเนี่ยแล้วไม่จับพลเอกเปรมด้วยล่ะคุณสมหวังก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่กองปราบแล้วถ้าคดีสถาบันเบื้องสูงเนี่ยเป็นคดีที่ DSI ต้องรับผิดชอบต้องดูแลทำไมธาริศเพ็งดิษฐ์ไม่เอื้อมมือไปที่กองปราบเหมือนเอื้อมมือมาที่นครบาลที่สำราญราษฎร์ในคดีคุณจตุพรกับพวกเห็นไหมแม้แต่เรื่องสถาบันก็มี2มาตรฐานผมก็เลยเรียกร้องให้จับพลเอกเปรมครับแต่พอข่าวเช้ามาพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่ากดดันให้ทหารจับปืนไม่ใช่จับปืนผมกดดันให้จับเปรมจับเปรมเข้าใจไหมท่านจะมาจับปืนทำไมล่ะครับพวกผมมือเปล่าๆเป็นประชาชนครับแล้วยึดสันติวิธีในการต่อสู้แล้วไม่คิดจะเป็นศัตรูกับพวกท่านเลยเพราะว่าเราเพียงต้องการประชาธิปไตยและความยุติธรรมเท่านั้นนะแล้วคนไทยที่ต้องการประชาธิปไตยและความยุติธรรมผมไม่เห็นเหตุผลว่าจะต้องเป็นศัตรูกับใครเพราะบ้านเมืองนี้ใครๆก็ต้องการสิ่งนี้ครับความเสมอภาคเท่าเทียมประชาธิปไตยความยุติธรรมก็เห็นพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าชอบสิ่งเหล่านี้แต่ที่ต้องเผชิญหน้ากับบางคนบางกลุ่มเพราะว่าท่านไม่ประสงค์ให้เรามีสิ่งนั้นไงครับไม่ประสงค์ให้เรามีอำนาจอธิปไตยประสงค์ที่จะหวงแหนความยุติธรรมไว้แล้วแจกจ่ายตามที่ท่านเห็นสมควรเพื่อกำกับวงการให้บ้านเมืองเป็นไปตามที่ท่านต้องการนี่แหละครับจึงเป็นปัญหาเพราะนั้นผมฝากไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกทีนะท่านใจเย็นนะครับท่านอย่าทำหน้าดุทุกวันนะมันไม่มีใครมีเวลากลัวกันหรอกครับท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมั่งให้มันสดชื่นนี่อย่างผมเนี่ยหน้าตาสไตล์เกาหลีเนี่ยครับยิ้มเรื่อยๆทั้งวันนะครับผมไม่ได้กดดันให้ท่านจับปืนผมกดดันให้ท่านจับเปรมครับกล้าไหมเขาพูดจาเนี่ยเห็นบ้างหรือเปล่าทนอยู่ได้ยังไงนี่แหละครับคือฝ่าวงล้อมในคืนนี้คนไทยเนี่ยยิ้มกันให้กันและกันได้ทุกวันนะแล้วก็มีความสุขที่จะมอบให้กันได้ตลอดมีน้ำใจไมตรีที่จะมอบให้กันได้ตลอดเราไม่มีใครเป็นศัตรูกันนะครับขอเพียงว่าให้ความยุติธรรมให้ความจริง
ให้ระบอบประชาธิปไตยกลับมาเท่านั้นเหลือเชื่อครับชั่วโมงกว่าที่นั่งจัดรายการเขาไม่มีก่อเหตุก่อการอะไรประเทศไทยถอนหายใจเฮือกใหญ่ไปได้อีก1วันวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีรายการพิเศษบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดวงน้อยเฝ้าคอยประชาธิปไตยฝันที่เคยวาดไว้ยังหวังใหม่คนดีเสื้อแดงไม่เจอกันตั้งนานใจฉันนั้นยังเข้มแข็งกอดเธอในฝันสีแดงเข็มแรงรอวันสู้ใหม่ไม่แพ้และยังไม่ท้อกอดคอกันอย่างมั่นใจอ่อนล้าขออย่าหวั่นไหวจะส่งกำลังใจให้เธอดังรุ่งที่งดงามบนฟ้าครามหลังฝนเสมอเจ็บช้ำที่เคยพบเจอมีเพื่อนเลอเคียงข้างทุกวันรัก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 กันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้ถึงฟ้าเบื้องบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมนใครคนนั้นฝ่าฟันใครเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปหมื่นล้านความทุกข์ทนสักคนต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางรักรักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้ที่ฟ้าเบื้องบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมนใครคนนั้นฝ่าฟันใครเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปหมื่นล้านความทุกข์ทนสักคนต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทาง